สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sen คนผ่าดวงวัดใหญ่บางปรากฏหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีถูกสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าเอกทัตทรงครองราชย์ตามหลักฐานที่บันทึกทางราชการกรมศาสนาวัดใหญ่บางปรากฏได้ขึ้นทะเบียนประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2304ซึ่งหากจะนับจนถึงปัจจุบันวัดใหญ่บางปรากฏก็มีอายุเก่าแก่เกือบ260ปีมาแล้วตามที่ได้ทราบจากบันทึกของกรมการศาสนานะฮะมีหลักฐานระบุไว้ว่าวัดใหญ่ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่9ตุลาคม2304ถ้าหักลบกันจนถึงปีปัจจุบันก็260ปีพอดีวัดใหญ่บางปรากฏเป็นวัดลาดตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางปรากฏซึ่งในอดีตนั้นผู้คนในสมัยก่อนในย่านนี้จะใช้การสัญจรโดยใช้เส้นทางน้ำในคลองบางปรากฏเป็นหลักในการเดินทางจากคำบอกเล่าคลองบางปรากฏในสมัยก่อนกว้างและลึกกว่านี้มีความยาวจากปากคลองสามารถออกทะลุถึงคลองสาขาและคลองขุนสมุทรจีนออกทะเลได้เลยก่อนที่ยังไม่ได้มีการขุดคลองสรรพสามิตหรือคลองใหม่ทะลุสาขาสาขาแล้วไปทางไหนครับก็ออกสาขาไปก็ออกทะเลตอนนี้นะเขาขุดคลองสรรพสามิตแล้วนะตอนนี้ก็ไปได้ตลอดก็ขุนสมุทรจีนขุนสมุทรไทยก็ผ่านต้องผ่านคลองเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยคลองบางปรากฏเนี่ยเมื่อก่อนฝนตกต้องตามฤดูกาลถึงปีน้ำจืดก็น้ำจืดแล้วก็ทำนากันทำนาก็ทำจากซื้อจากที่เขาเย็บแล้วนะเอาไปขายต่างจังหวัดไปอยุธยาเลยไปทางนู้นไปทางทุ่งนาแจวเรือไปเรือบรรทุกมีสองขนาดขนาดเรือ 8,000 9,000 ตับ 20,000 30,000 ตับมีเรือต่อกับเรือมาดเป็นรูปเรือมาดนะเวลาเขาออกกันเนี่ยสามสี่ลำเขาแจวมันพวงมาไปเป็นกระบวนเลยแจวออกมาจากทางในนะตั้งกวัดกู้สร้างนะแล้วเมื่อก่อนนะสมัยผมมันมีเรือเมตพุนคลองสรรพสามิตยังไม่ได้ขุดนะก็เรือนี่ออกจากสาขาบรรทุกพวกกุ้งปลาอะไรนี่ไปส่งสาขารับคนมาตลอดทางเลยทุกบ้านนี่ต้องมีตะพานเพราะบ้านนี่ปลูกอยู่ริมคลองทุกหลังเนี่ยปลูกทั้งบนมันไม่มีถนนก็ไม่มีอะไรไม่มีคลองบางปรากฏถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางด้วยความที่คลองบางปรากฏมีความยาวเป็นอย่างมากทำให้มีคุ้งน้ำต่างๆมากมายปรากฏนี่มีทั้งคลองเขาเลยเรียกคลองบางปรากฏมันมีแต่ปรากฏทั้งนั้นลงน้ำโดนตำอ่ะเยอะมากสมัยก่อนแย่มากตั้งวัดโบสถ์เลยมีวัดโบสถ์คุ้งคลองไอกาคลองไอกาคือหน้าวัดใหญ่คุ้งท่าคุ้งล่องไฟคือหน้าวัดใหม่คุ้งท้ายเกียกออกเลยหน้าวัดใหม่ไปแล้วแล้วก็ไปสู่เกาะลอยเกาะลอยหลังเกาะก็จะเป็นคุ้งท่าเนื้อคือเนื้อขึ้นลงกันอยู่ประจำเนี่ยแต่ก่อนฝูงเนื้อที่มันขึ้นลงเนื้อที่กินเนี่ยเขาดักยิงกันแต่ก่อนจัดมันแย่แล้วถึงจะไปสามเรือนได้เลยไปก็เป็นทับจีนปากคลองทับจีนเนี่ยคือว่าไอ้ครั้งญี่ปุ่นเขายกคนขึ้นเขาเลยเรียกทับจีนถึงเข้าไปข้างในก็เป็นคุ้งคลองรัดคุ้งคลองรัดก็เลยไปอีกเป็นคุ้งดอกทองแล้วก็เลยไปก็เป็นคุ้งช้างเย็ดได้ถึงจะเป็นคุ้งหัวกะโหลกหลังวัดกู้สร้างเนี่ยคือคุ้งของในคลองนี้และใครจะรู้บ้างว่าในแถบนี้ก่อนที่จะขุดคลองสรรพสามิตภูมิประเทศในแถบนี้จะมีลักษณะเป็นป่าหนาทึบสลับกับป่าโปร่งตลอดไปจนถึงพื้นที่แหลมฟ้าผ่าจรดชายทะเลคนเก่าในสมัยก่อนเล่าให้ฟังต่อๆกันมาว่าในอดีตแถบพื้นที่บริเวณนี้มีสัตว์ขนาดใหญ่จำพวกช้างม้าเสือเป็นต้นซึ่งเราก็สงสัยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สัตว์ขนาดใหญ่จำพวกนี้จะมาอาศัยอยู่แถบบริเวณนี้แต่ก็มีการขุดพบโครงกระดูกช้างแถววังกุ้งอยู่บ่อยครั้งและนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีหรือสิ่งที่คนเก่าๆเล่าต่อกันมาอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งที่มีแน่ๆก็คือลิงแสมเสือปลานาคและเนื้อ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกวางซึ่งชาวบ้านในสมัยก่อนนิยมดักมาทำอาหารกันเป็นประจำคาดว่าจะมีมากในแถบนี้เมื่อก่อนมีทางในนี่นะเขาเรียกฐานเนื้อฐานเนื้อเนี่ยหลุดจากนี่ไปถึงภูมิใจตลาดเลยนะทางขวามือนะเป็นบริเวณของป่าที่เนื้อพวกเนื้อคล้ายๆเคยเห็นเนื้อไหมที่ก็คล้ายๆกับลูกควางลูกงัวอะไรแบบนั้นแต่ตัวไม่โตมากเรียกว่าเนื้อเหรอครับเนี่ยเขาเรียกเนื้อเป็นล่าเนื้อกันมาก่อนสมัยก่อนเนื้อวิ่งมันก็อยู่ในป่าเนี่ยมีเสือปลาเสือคืดเสืออะไรมีพวกเสือเสือแล้วลิงมีลิงแก้งฟางรู้จักแต่มันห่างๆหูนะถ้าเนื้อนี่แน่นอนเพิ่งหมดไปเรื่อยๆเร็วๆนะตอนผมยังรุ่นๆยังเป็นเด็กวัดนี่ก็ยังมีอยู่เพราะป่าทึบๆมันยังมีนะมันจะมีเจดีย์องค์ใหญ่อยู่หน้าโบสถ์เนี่ยเขาขุดไปก็ได้พระไปนะแกจะต้องเสียดายเจดีย์ตรงหน้าวิหารหน้าโบสถ์เอาไว้ก็โอ้โหคุณค่าไม่รู้ว่าอะไรพักสักครู่นะครับแล้วมาตามชมกันต่อสนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์สนใจโทร0805514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับรักกันดีกว่ายอดจริยาคนงามที่ควรคิดเฝ้าติดตามโอ้นุ่งการอย่าผ่านเดินหนีได้มาพบรักอยากสมัครผูกมิตรไมตรีพ่อดวงฤดียอดชีวียานีหน้าไกลรักกันดียิ่งแม่ยอดยิ่งรินลดาอย่าปล่อยพี่นิเววาจะให้การดาช่วยสั่งช่วยสอนขอเคียงคู่เธอกับดวงแด่แม่คนตางอนได้ร่วมเรียงเคียงหมอนคงสุขสโมสรไม่จรจากเลยวกกลับเข้ามาในเรื่องของวัดใหญ่กันต่อนะครับวัดใหญ่บางปรากฏตามที่บันทึกไว้มีเจ้าอาวาสทั้งหมด5รูปคือ 1. หลวงปู่เขียวยิ้มน้อยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก119 2. พระอธิการบุตรพุทธโลอังคุณาวินได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2456จนถึงพุทธศักราช2501 3. พระครูสุตาภิรัตน์หรือหลวงพ่อสมหวังแจงเจริญได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2505จนถึงวันที่3กันยายนพุทธศักราช2539พระครูสมุทรวีรพรหรือประสงค์มหานาคได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2540จนถึงวันที่24พฤษภาคม2554 5. พระมหาวิทูลธรรมโชโตด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดใหญ่เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันซึ่งหากจะขอย้อนกลับไปก่อนที่จะถึงยุคสมัยของพระครูสุตาภิรัตน์หรือหลวงพ่อสมหวังท่านเจ้าวาดลำดับที่3สภาพโดยรวมของวัดยังคงมีความเก่าแก่โบสถ์วิหารกุฏิศาลาวัดหอระฆังยังคงเป็นไม้คงสภาพไว้ดังเริ่มแรกในการสร้างวัดมีถาวรวัตถุเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงระฆังคว่ำตั้งอยู่หน้าโบสถ์คาดว่าน่าจะเป็นเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีความสูงใหญ่หากเทียบกับองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วน่าจะมีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อยหากว่ายังคงอยู่ณปัจจุบัน
ก็น่าจะเป็นถาวรวัตถุโบราณที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไม่ต่างกับพระปางเอนของวัดสาขลามันจะมีเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยอยู่หน้าโบสถ์เนี่ยบูรณะโบสถ์แล้วก็ขยายเขตพัทธสีมาแล้วก็เขตหน้าวิหารมาหลวงพ่อท่านก็เลยรื้อออกเนื่องจากสภาพมันเรียกว่าทรุดโทรมแบบบูรณะไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายน่าจะสูงถึง15เมตรอ่ะผมมีโอกาสได้เห็นเนี่ยมันฐานมันละลายไปหมดเหลือแต่องค์เจดีย์องค์เจดีย์ก็ประมาณสัก 8-9 เมตรเนี่ยฐานความกว้างเจดีย์ที่เห็นเนี่ยครับเก่าแก่นะแล้วไม่มีแต่เท่านี้นะใกล้ๆหน้าวิหารระหว่างโบสถ์วิหารก็มีอีก 5-6 องค์เจดีย์หน้าองค์ใหญ่อยู่กลางสนามเลยแล้วข้างในเป็นจุดอะไรครับขอทราบเขาขุดไปก็ได้พระเลยนะมีพระอยู่เป็นพระสมัยไหนครับพอทราบไหมครับสมัยไหนก็ใส่ไว้นานแล้วก็ที่ข้างวิหารหน้าวิหารระหว่างวิหารกับโบสถ์นั่นก็ได้พระได้พระสมเด็จไปจันหวังเมื่อมันเป็นสมภารก็เริ่มบูรณะปรับทุกอย่างเนี่ยที่กระทำไว้เนี่ยจันหวังเนี่ยหล่อต่อจากหลวงพ่อบุญมาของเก่าไม่เหลือเลยรื้อหมดเลยไม่เหลือถ้าแกมาเห็นแล้วแกจะต้องเสียดายยินดีตรงหน้าวิหารหน้าโบสถ์เอาไว้ก็โอ้โหคุณค่าไม่รู้ว่าอะไรวัดใหญ่บางปรากฏเดิมชาวบ้านจะเรียกว่าวัดจันทรารามเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตามหลักฐานทางราชการกรมศาสนาได้ขึ้นทะเบียนประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2304แต่สันนิษฐานว่าวัดใหญ่บางปรากฏน่าจะถูกสร้างมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการขึ้นทะเบียนบันทึกไว้เป็นหลักฐานตามราชการและตามหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าหลวงปู่เขียวยิ้มน้อยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนั้นจริงๆแล้วยังมีเจ้าอาวาสองค์ก่อนหลวงปู่เขียวชื่อว่าหลวงปู่มากเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนแต่มิได้มีการถูกบันทึกไว้ซึ่งทำให้เชื่อว่าวัดใหญ่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาก่อนปีพุทธศักราช2304ในประวัติเนี่ยก่อนหลวงปู่บุตรมีหลวงปู่เขียวยิ้มน้อยแต่ก่อนหน้าหลวงปู่เขียวยิ้มน้อยเนี่ยมันประมาณ100กว่าปีเนี่ยถ้าตามหลักแล้วถ้ามีเจ้าวาดเนี่ยมันก็จะประมาณ 4-5 องค์เพราะองค์หนึ่งก็จะอยู่อย่างนั่นก็ประมาณ20พรรษา30พรรษาแต่ไม่ปรากฏรายชื่อคือไม่มีบันทึกไว้มีเพียงแต่ก่อนหน้าหลวงปู่บุตรเนี่ยจะมีหลวงปู่เขียวยิ้มน้อยซึ่งท่านเป็นคนพื้นที่หลวงปู่เขียวยิ้มน้อยก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นเจ้าวาดอยู่กี่พรรษานะแต่หลวงปู่บุตรนี่เป็นเจ้าวาดอยู่44พรรษาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเมื่อปี2456แล้วท่านมามรณภาพเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2500และในครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยได้เคยมาพักค้างแรมที่วัดใหญ่แห่งนี้ด้วยวัดใหญ่บางปรากฏหรือวัดจันทรารามตามที่ชาวบ้านเรียกกันในสมัยนั้นเดิมหน้าวัดจะอยู่บริเวณริมคลองตรงศาลาท่าน้ำที่ให้อาหารปลาตรงตลาดน้ำวัดใหญ่ในปัจจุบันแต่ด้วยการสัญจรทางน้ำลดลงผู้คนใช้ถนนมากขึ้นทำให้หลังวัดกลายเป็นทางเข้าประหนึ่งหน้าวัดไปโดยปริยายวัดใหญ่บางปรากฏถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่ยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้หากจะนับกันจริงๆยังมีวัดเก่าแก่ในพื้นที่บ้านเราที่หายไปเช่นวัดโบสถ์วัดจักษีเป็นต้นหากจะพูดถึงวัดใหญ่บางปรากฏสิ่งหนึ่งที่คู่กับวัดก็คือหลวงพ่อโตที่มีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเป็นพระพุทธรูปประจำวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีในการสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นมาเมื่อไรสันนิษฐานเป็น2กรณีการก่ออิฐด้วยอิฐมอญอิฐเผาแล้วก็ไล้ด้วยปูนเป็นปูนปั้นกับการแกะสลักมีคนเก่าเขาเล่าว่าเป็นศิลาแรงหลวงพ่อโตที่วัดใหญ่เนี่ยคนในละแวกเนี่ยจะทราบกันดีว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของวัดใหญ่บางปรากฏยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ
แล้วพบกับ The Sense คนผ่าดวงได้ใหม่สุขหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหลวงปู่บุตรท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเป็นพระที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยมีคนเก่าก็เล่าให้ฟังคนที่ติดตามหลวงปู่ไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสุทัศน์เทพวรารามระหว่างที่ท่านนั่งปกอธิษฐานจิตเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยที่เขาใส่ไว้ในพานตะลุ่มวิ่งรอบขยับตัวได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งสนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาๆร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีย์ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ